ครับและทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ผุดไอเดียสร้างอาคารอีเกียคาเฟ่แอนด์อินโนเวชั่นสร้างร้านกาแฟนะครับแสดงนวัตกรรมและผลงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมได้มีการก่อสร้างอาคารแสดงนวัตกรรมและผลงานด้านวิศวกรรมศาสตร์อีเกียคาเฟ่แอนด์อินโนเวชั่นรูปแบบร้านกาแฟซึ่งตั้งเป็นจุดเด่นสวยงามด้านหน้าของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนโดยมีผู้สนใจในรสชาติกาแฟเข้าศึกษาชมผลงานนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่องด้านรองศาสตราจารย์ดร.ชาวอินประเสริฐคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนได้กล่าวว่าทางคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนจะมีคณะศึกษาดูงานโดยเข้ามาเยี่ยมชมปี1ถึง4ถึง5รอบนะครับและได้สร้างความยากลำบากต่อเจ้าหน้าที่ในการจัดเทศกาลแต่ละชั้นเนื่องจากสถานที่ไม่อำนวยความสะดวกต้องขึ้นไปจัดแสดงถึงชั้น4โดยทางมหาวิทยาลัยจึงอยากจะทำให้เป็นอาคารเพื่อรวบรวมผลงานและเข้าเยี่ยมชมได้ง่ายและไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนเข้าใจง่ายจึงได้สร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาส่วนทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.สมชายดอนเจดีรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนได้กล่าวว่าสำหรับผู้ที่มาร้านกาแฟของเรานอกจากจะได้รสชาติกาแฟที่อร่อยตามต้องการในอาคารยังมีนวัตกรรมต่างๆวางอยู่มากมายเช่นรถแท็กเตอร์ควายเหล็กเทพฤทธิ์5นวัตกรรม KU สู้ภัยโควิด-19 เครื่องทอดสุญญากาศเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟเครื่องวิเคราะห์ทุเรียนโดยมีทั้งของจริงและ QR code ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะโดยมีไอเดียต้องเห็นนวัตกรรมพร้อมกับชิมรสชาติกาแฟที่อร่อยซึ่งเราจะมีนวัตกรรมที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นวัตถุประสงค์หลักต้องการให้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆของทางคณะและในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีเราได้พัฒนารสชาติของคุณค่าของกาแฟโดยมีอาจารย์ปอเซียนกาแฟบาริสต้าอันดับ1ใน5ของออสเตรเลียมาเยือนพร้อมสอนเทคนิคการชงกาแฟเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนและส่งเสริมทางด้านอาชีพโดยต่อไปจะมีการฝึกชงกาแฟการเลือกคัดสรรเมล็ดกาแฟให้กับนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าในการฝึกอบรมด้วยสี่นะก็คงเห็นถึงความลำบากที่อยู่เดี๋ยวก็ต้องจัดอยู่ๆก็ต้องจัดบุคลากรเราก็จะทำงานเยอะมากในการที่จะจัดนิทรรศการแต่ละครั้งดังนั้นการสร้างอาคารนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเราเอานวัตกรรมมาโชว์ในอาคารฉะนั้นเมื่อมีแขกมาเยี่ยมชมอยากดูนวัตกรรมเราก็เชิญมาที่นี่ได้เลยนะก็จะเป็นอาคารนวัตกรรมอาจารย์ไม่ต้องไปทำงานซ้ำซ้อนเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวติดตั้งอะไรพวกนี้ครับอันนี้คือวัตถุประสงค์แรกของอาคารนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นมาคนที่มาร้านกาแฟของเรานอกจากได้รสชาติกาแฟที่อร่อยตามที่ท่านต้องการแล้วเนี่ยในอาคารนี้จะมีนวัตกรรมต่างๆมากมายวางอยู่นะครับทั้งของจริงแล้วก็ QR code ที่ท่านจะได้ดูบนโต๊ะไอเดียของเราก็คือท่านต้องเห็นนวัตกรรมของเราพร้อมกับชิมรสชาติกาแฟที่อร่อยรสชาติกาแฟเราอร่อยท่านกลับมากินกาแฟท่านก็จะเห็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เราเปลี่ยนเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์หลักๆที่เราต้องการคือต้องการให้ท่านเห็นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆของคณะวิศวะที่เราผลิตประจำทุกปีครับราคาของเราถูกกว่าปกติครับถ้าท่านไปร้านอื่นๆที่ร้านหรูๆดังๆครับท่านอาจจะทานแก้วละ80 90ของเราเนี่ย55บาท45บาทนะครับรสชาติไม่เป็นรองกับร้านอาหารหรือร้านกาแฟหรูๆทั่วไปครับ